ไม่ได้ในเวลาพอเราเทศอะไรมันก็ไม่นั่งหลับทุกวันเลยเป็นเพราะอะไรคือกระทั่งเราเทศจบเลยไม่ตื่นมาเป็นนี้ทุกวันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเข้าไปดูจิตหรือเปล่าก็เข้าไปดูจิตไม่ปล่อยวางผู้ดูหลับรับผู้ดูรับผู้ดูตลอดเลยไปรู้ขาไว้รับผู้ดูเท่าที่สังเกตมันเป็นเข้าไปดูจิตแล้วมันไหลไปคือความคิดไปเลยไปคิดอะไรเลยเงียบไปเลยคิดอะไรบอกไม่ถูกแต่ว่ามันไหลไปนะครับเหมือนจะแช่แต่ว่าก็ไม่ใช่อันนี้ก็พยายามเปลี่ยนพิจารณากายแต่ว่ามันก็ยังไปอยู่ก็ต้องดึงไปไหนไปถึงหน้าตัวที่เหมือนกับจิตจะไม่โผล่มาขณะพิจารณากายเราก็จะไม่พิจารณาแต่มันก็ไปไม่ได้ไปไหนไปพิจารณาจิตนะครับแล้วจิตมันคืออะไรไม่ใช่ไปพิจารณาจิตจิตมันคือผู้พิจารณาเนี่ยผู้พิจารณาจิตนั่นคือจิตไอ้ที่เราบอกว่าไปพิจารณาจิตมันคืออาการเงาของมันเป็นมายาผู้ที่เราไปดูจิตไปพิจารณาจิตมันคือจิตบางทีมันไม่รู้นะครับเพราะว่าจะพูดอย่างมันหรือไม่เข้าใจผิดคิดว่าทำถูกมันจะหลุดพอมันรู้ตัวตอนนั้นมันร่วงมากๆตอนที่มันร่วงน้อยๆหรืออะไรตื่นไม่ค่อยรู้แต่พอรู้นี่คือจะดุมแล้วเนาะแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ครับที่อาการเราจิตเองแล้วไอ้ขณะที่มันเข้าไปดูจิตเข้าไปพิจารณาจิตนั่นคือจิตไอ้ตัวที่ขณะที่เข้าไปดูขณะที่เข้าไปรู้ขณะที่เข้าพิจารณาจิตนั่นมันคือจิตแต่ไอ้ที่เราบอกว่าไอ้ที่เข้าไปดูจิตไอ้จิตที่ถูกดูมันไม่ใช่จิตอันนั้นมันคือเงาของมันมายามันเป็นเงาของมันเงาของจิตแต่ไอ้จิตจริงๆมันคือไอ้ผู้ที่เข้าไปดูจิตแต่ไอ้อาการที่เข้าไปดูมันคือเงาของมันเราเอาจิตเข้าไปดูเงาของมันเราเลยไม่เห็นจิตเพราะไอ้จิตคือผู้ที่เข้าไปดูจิตขนาดจิตปัจจุบันที่เข้าไปดูจิตนั่นคือจิตเราเห็นผู้เข้าไปดูจิตนั่นคือจิตเราก็เห็นตรงเนี้ยแล้วก็ละปล่อยวางซะเดี๋ยวมันเข้าไปดูใหม่อีกก็ละปล่อยวางไอ้เนี้ยไม่ใช่ว่าเราฝืนพยายามฝืนไม่ให้มันเข้าไปดูจิตพยายามฝืนไม่ให้มันเข้าไปดูจิตเอามันคอยจะไหลเข้าไปดูจิตอีกแล้วก็ฝืนไม่ให้เข้าไปดูจิตไอ้คนฝืนนั่นมันคือจิตเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับเพราะว่าเขาจะผิดคิดว่าไอ้ที่ดูนั่นคือจิตคือตัวที่ปรุงแต่งเราไปเข้าใจว่ามันคือจิตแต่มันไม่เข้าใจว่าให้ผู้ที่ไปรู้ว่าอาการที่เกิดขึ้นไม่ใช่จิตเป็นเราที่หลงตาว่าแล้วก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่าอ๋อผู้ที่เป็นมองดูเงานั้นคือจิตครับแล้วผู้ที่พยายามจะฝืนตัวเราไม่ให้เข้าไปมองเงาของจิตเนี่ยอันนั้นแหละคือจิตครับไหนว่าเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับมันตั้งนานเลยทำไมถึงงงกันเลยเคยจะงงแล้วมันเปลี่ยนไปมันช่วงมันไหลเนี่ยมันจะงงเวลามันไหลมันงงเวลาละมันไหลไม่งงไอ้คนที่ไหลได้มันเป็นอะไรเป็นสังขารความปรุงแต่งใจแท้ๆมันไหลไม่ได้ใจแท้ๆมันไม่ปรากฏอะไรเลยแต่ผู้ที่ไหลไปกับอะไรได้ไปคอยไหลแล้วงงๆคอยไหลแล้วงงๆมันคอยไหลแล้วไอ้ไหลเนี่ยมันคือสังขารแต่พอมันไหลแล้วเราพยายามจะฝืนไม่ให้มันไหลมันไหลแล้วพยายามจะฝืนไม่ให้มันไหลไอ้ที่พยายามจะฝืนไม่ให้มันไหลนั่นมันคือจิตแต่ที่ไหลไปได้มันก็คือจิตเป็นจิตปรุงแต่งหมดอ่ะเราเห็นว่าไอ้ที่ไหลไปได้คือจิตก็ปล่อยวางจิตรู้จิตเห็นจิตปล่อยวางจิตแล้วพยายามจะฝืนไม่ให้มันไหลน่ะมันก็คือจิตไอ้ผู้พยายามฝืนจะไม่ให้มันไหลก็คือจิตพอเห็นว่าไอ้ผู้ฝืนน่ะมันคือจิตก็ปล่อยวางจิตไม่ใช่ไปดูอาการของจิตดูเงาของมันไปเรื่อยแล้วก็หลับเป็นอย่างนี้ทุกวันพอเริ่มลงมือสอนก็เป็นอย่างนี้ทุกวันก็เลยฟังไปรู้เรื่องนะเข้าใจครับเพราะว่าคิดว่าทำถูกคิดว่าทำถูกครับเออเหมือนอะไร
เอาพวกคิดว่าทำถูกแล้วโอ้พวกรู้ว่าทำผิดคือเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปดูเอาตัวเราเข้าไปดูไปรู้จิตแล้วพยายามตัวเราเนี่ยไม่ยึดถืออะไรตัวเราไม่ยึดถืออะไรก็ถูกแล้วถ้าไปบอกทำไมลูกตาว่าเราทำผิดทำผิดทำผิดเราไม่ยึดถืออะไรเราก็ปฏิบัติถูกหมดแล้วเข้าใจหมดแล้วทำผิดทำผิดจะบอกว่าเราทำผิดอยู่ได้ไหมเราปฏิบัติผิดโอ้บอกเราบอกว่าผิดอีกแล้วเหรอเนี่ยโอ้พวกรู้ว่าผิดคือเอาตัวไปกระทำหมดเลยเอาตัวไปดูไม่รู้ไม่เห็นหมดเนี่ยในแบบนี้มันก็จะไปยังไงมันไม่ไปยังไงเข้าใจไหมเนี่ยเป็นไงดูลมเข้าดูลมออกถ้าหลับตาเมื่อไหร่เนี่ยแต่ดูลมตอนแรกๆมันก็จะเห็นความคิดออกไปเพราะไม่นั้นแต่พอหลับตาเมื่อไหร่มันจะตกล่องทุกทีค่ะดวงตาพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็ปุ๊บลืมตาแป๊บนึงแต่รู้สึกว่าวันนี้แข็งแรงแล้วก็ลองหลับตาใหม่มันก็ไปอีกเหมือนกันก็จะผิดพอรู้ลมแล้วตามรู้ลมพอรู้ลมแป๊บเดียวก็จะไหลกันไหลกันมันหมดพอรู้สึกตัวขึ้นมารู้ลมมันก็จะไหลไปอีกนะก็ต้องรู้สึกตัวขึ้นมาพอรู้ลมแล้วก็อย่าไหลไปง่วงนะมันไหลไปบอกมันไหลไปไหลไปไหนอ่ะฮะมันหลับไปเลยไหลไปหลับมันไม่มันเหมือนได้ยินเสียงตาแว่วๆแต่ตาก็หลับคอก็ตกก็รู้ว่าคอตกได้ยินเสียงตาแว่วๆแต่ข้างในหลับแต่ลูกตาบอกว่าไอ้จิตมันคือผู้รู้ลมปล่อยวางผู้รู้ลมแล้วถ้าไม่รู้ลมแล้วก็หลับรู้ลมแล้วก็หลับต้องให้รู้จิตเห็นจิตปล่อยวางจิตผู้รู้ลมเนี่ยจิตมันคือผู้รู้ลมหายใจก็ออกเนี่ยมันก็จะไหลอีกแล้วพอรู้ลมไหลแล้วรู้ลมมันก็จะไหลอีกแล้วพอดึงมาให้รู้ลมไปรู้ลมอีกแล้วมันก็จะไหลไปหลับด้วยแล้วพอดึงมารู้ลมแล้วเฮ้ยมันไปรู้แต่ลมมันไม่ได้ปล่อยวางให้ผู้รู้ลมมันเอาตัวเราตั้งแล้วเอาตัวเราไปรู้ลมก็หลับหมดสิมันเอาตัวเราไปตั้งรู้อย่างเงี้ยแต่ตัวเราที่ไปตั้งรู้เนี่ยมันคือจิตปรุงแต่งมันคือต้นกับต้นจิตคือต้นอวิชชาตัณหาอุปาทานที่จะไปยึดไหวไปเกิดภพชาติมันเป็นตัวนี้แหละเอาแต่ตัวเราไปตั้งรู้รู้ลมแค่เดียวรู้ที่รู้ตาที่ว่าอะไรแค่เดียวก็รู้แล้วแล้วก็เราบอกว่าไอ้ปัญญาผู้รู้จิตมันคือผู้รู้ก็เอาตัวเรารู้อยู่ในขาแล้วก็หลับเอาตัวเราไปรู้อะไรขาไว้นั่นแหละก็ไอ้ตัวเราคือผู้รู้ไอ้ผู้รู้ตัวปองเนี่ยคืออวิชชาตัณหาอุปาทานเนี่ยให้ปล่อยวางไปปล่อยวางให้ตัวเราผู้รู้เนี่ยปล่อยวางตัวเราผู้รู้ตัวคือปล่อยวางตลอดกาลปล่อยวางผู้รู้ก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานที่เราผู้รู้กับเอาตัวเราไปยับไปรู้ไว้แล้วก็แม้มันไหลไปล้างไว้ให้มันรู้ลงไว้ให้มันรู้อาการของจิตไว้ให้มันไหลแล้วก็หลับเสร็จแล้วตั้งไว้หลับอีกเงยหน้าขึ้นมาให้มันรู้ลงไว้ให้มันรู้อาการของลมไว้ให้มันรู้อาการของจิตไว้ถึงเราหลับอีกครับเพราะมันเอาตัวเราตั้งรู้ขาไว้มันไม่ได้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เลยเมื่อเช้าที่หลวงตาสอนนะคะการที่ว่าดูลมปานเนี่ยพอหลวงตาเทศน์หนูก็ตั้งใจฟังแล้วก็ทำตามที่หลวงตาสอนที่ละขั้นตอนนะคะแล้วปล่อยวางผู้รู้ไหมปล่อยค่ะรู้ว่ามันต้องมันก็ออกมาแล้วก็ปล่อยไปรู้ว่าเราทำมันไม่ใช่ผู้รู้พอปล่อยวางผู้รู้รู้ว่าลมมันออกนะครับพระตกลมมันออกแล้วก็เข้ามันไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้เดี๋ยวมันไม่รู้อะไรเป็นผู้รู้นะเนี่ยมันกลายว่าไปรู้ลมไปรู้อาการจิตด้วยความปล่อยวางใช่ไหมไปรู้ลมเข้าออกด้วยความปล่อยวางไปรู้อาการจิตด้วยความปล่อยวางเนาะแต่ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้ลมไม่ได้ปล่อยวางผู้รู้จิตไม่เข้าใจเนาะคือผู้รู้เนี่ยผู้รู้เราเดี๋ยวเราไม่เรียนอย่างเงี้ยรู้หลวงตาเนี่ยรู้เวลาหลวงตาเนี่ยตาเห็นหลวงตาอยู่เนาะหูก็ยินหลวงตาเนี่ยเรียกว่ารู้หลวงตาใช่ไหมตาเขามองเห็นลูกตาหูก็ฟังเสียงลูกตานี่เรียกว่ารู้ลูกตาแต่รู้ลูกตาด้วยความปล่อยวางไม่ยึดลูกตาเราก็ใจว่าอย่างเงี้ยรู้ด้วยความปล่อยวางมันผิดคือรู้ลูกตาตาเขามองเห็นลูกตาหูก็ฟังเสียงลูกตาก็รู้ลูกตาด้วยความปล่อยวางแล้วจะเอาอะไรอีกพอมันมีเสียงรู้เสียงด้วยความปล่อยวางแล้วจะเอายังไงอีกลูกตาปฏิบัติปล่อยวางยิ่งจะเจ้าได้อีกรู้กินก็ปล่อยวางกินรู้รสปล่อยวางรสรู้สัมผัสปล่อยวางสัมผัสรู้อาการทางใจปล่อยวางอาการทางใจรู้เงี้ย
แล้วก็ปล่อยรู้ในความปล่อยวางเจ้าตรงนี้อีกก็ปล่อยวางใจว่างเปล่าอย่างเงี้ยแล้วจะเอายังไงอีกเห็นไหมมันผิดถ้ามันผิดถ้าปฏิบัติมันผิดผิดก็ใจผิดอย่างนี้มันปล่อยวางผู้รู้เนี่ยรู้หลงตาตามองเห็นหลงตาหูฟังเสียงหลงตาไอ้ผู้รู้ก็คือใครใครผู้รู้หลงตาเออเนี่ยหนูนี่ปล่อยวางหนูปล่อยวางหนูไม่ใช่ว่าเอาหนูเนี่ยมาปล่อยวางหลงตาตามองเห็นหลงตาหูฟังเสียงหลงตาใครเป็นคนรู้หลงตาตัวหนูเป็นคนรู้หลงตาให้ปล่อยวางตัวหนูผู้รู้เรื่อยไปไม่ใช่ว่าตัวหนูเนี่ยมาปล่อยวางหลงตาที่ถูกรู้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เรื่อยไปไม่ใช่ว่าเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางสิ่งที่ถูกรู้ในปัจจุบันไม่ใช่ว่าพอรู้รูปเอาตัวเราไปปล่อยวางรูปรู้เสียงเอาตัวเราไปปล่อยฟังเสียงรู้กินเอาตัวเราไปปล่อยวางกินรู้รสเอาตัวเราไปปล่อยวางรสรู้สัมผัสเอาตัวเราไปปล่อยวางสัมผัสรู้อาการทางใจเอาตัวเราไปปล่อยวางอาการทางใจไม่ใช่ปล่อยวางตัวเราผู้รู้บรรลุจันทิพานหรือจะพ้นทุกข์เพราะไอ้ตัวเราเนี่ยไอ้ผู้รู้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่กระเด็นออกจากร่างมาร้องไห้หน้าศพตัวเองหรือจะถูกเขาลากออกไปเวียนว่ายตายเกิดเป็นพระสาวกโทษมันอยู่ที่ตัวเราผู้รู้ไม่ได้อยู่ที่ถูกสิ่งที่ถูกรู้ไม่ได้อยู่ที่ดวงตาแต่ตัวเราเนี่ยผู้รู้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้นี่ใครเป็นคนรู้ล่ะรู้รูปใครเป็นคนรู้เรารู้รู้เสียงใครเป็นคนรู้กับเรารู้รู้กินใครเป็นคนรู้กับเรารู้รู้รสใครเป็นคนรู้กับเรารู้รู้สัมผัสใครเป็นคนรู้กับเราเป็นคนรู้รู้ว่าสบายกายสบายใจไม่สบายกายไม่สบายใจใครเป็นคนรู้ก็เรารู้ทั้งนั้นแน่รู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อะไรใครรู้เรารู้ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยปล่อยวางเรื่อยไปทุกประการคือไม่ยึดถือมันเห็นว่ามันเป็นสังขารไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นสังขารทุกแต่งมันเป็นสังขารทุกแต่งไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราจริงๆมันเป็นนิจังทุกขังอนัตตามันเป็นอนัตตามันไม่ได้อยู่ในบังคับของเราไม่ได้เป็นตัวเราจริงๆปล่อยวางตัวเราทุกปัจจุบันขณะไม่ใช่ว่าเอาตัวเราไปปล่อยวางใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มันไม่เกิดไม่ดับไม่ทุกแต่งไม่มีตัวตนมันเป็นคนปล่อยวางตัวเราเองให้ใจเนี่ยมารู้สังขารว่าไอ้ความเป็นตัวเราทุกปัจจุบันขณะผู้รู้เนี่ยตัวเราผู้รู้ทุกปัจจุบันมันเป็นสังขารส่วนใจมันไม่สังขารมันก็เลยรู้ว่าตัวเราเนี่ยมันเป็นสังขารอยู่ในใจที่ไม่สังขารเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่สังขารไอ้ใจเนี่ยมันไม่สังขารมันเลยรู้ว่าไอ้ความเป็นตัวเราเป็นตัวปลอมอยู่ในใจที่ไม่สังขารและใจเนี่ยมันก็จะปล่อยวางความเป็นตัวเราไปเองไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางตัวเราที่ปฏิบัติมามันผิดหมดเลยกับหัวกับหางกับด้านหมดเนี่ยเข้าใจไหมเนี่ยว่ามันผิดอ่ะมันผิดกับด้านเลยเข้าใจผิดครับเออเข้าใจผิดเนี่ยเข้าใจแล้วค่ะว่าต้องตัวเราปล่อยวางตัวเราอะต้องวางไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางใช่ค่ะใช่พอเห็นลูกไม่ยึดลูกก็สามีภรรยากันลูกตาจะไม่สอนแม่ยึดไม่ย้ายมันก็เจ็บปีดไม่ใช่ว่าเออเอาตาเราไปมองแล้วไม่ให้รู้ว่าเป็นสามีไม่ย้ายมันต้องรู้เป็นสามีแต่มันปล่อยวางตัวเราเนี่ยกูเห็นแล้วคิดยังไงในใจเราเนี่ยมันคิดปรุงแต่งไว้ยังไงผู้รู้เนี่ยมันคิดปรุงแต่งไว้ยังไงมันคิดนึกตอบปรุงแต่งไงผู้รู้เขาเนี่ยแล้วก็ปล่อยวางไอ้ตัวเราผู้ไปรู้ที่มันคิดนึกตอบปรุงแต่งกับเขาว่ายังไงแล้วก็สักแต่ว่ารู้ไอ้ผู้รู้ที่มันคิดนึกตอบปรุงแต่งผู้รู้ที่คิดนึกตอบปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะคือตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้แล้วมันคิดอะไรก็สักแต่ว่ารู้ไอ้ตัวเราที่คิดนึกตอบปรุงแต่งเห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นวิญญาณแต่เราประทานเรื่อยไปเข้าใจตัวเราเนี่ยแหละจะต้องเป็นคนก็ไอ้ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเวียนว่ายตายเกิดภพชาติอ่ะเป็นสามีก็ไม่ได้เป็นตัวมันเป็นตัวที่ทำให้เราเวียนว่ายตายเกิดแต่ตัวเรานี่แน่ที่ไปยึดเขาเนี่ยเป็นเวียนว่ายตายเกิดมันอยู่ที่ใจเราที่เราไม่ได้ปล่อยวางตัวผู้รู้เพราะว่าถ้าเราปล่อยวางผู้รู้เนี่ยมันก็จะไม่มีตัวเราไปยึดเขาแต่ความเป็นสามีภรรยาสมมติอยู่มันก็จะเป็นอยู่อันนี้หนูเข้าใจตั้งแต่ที่ว่าหนูไปยึดเขาตอนนี้พอมาคิดอ๋อมันต้องตัวเราเนี่ยตัวเราเนี่ยที่ต้องดูตัวเราที่เราอ่ะไม่ต้องไปยึดเขาไม่ใช่เขามายึดเราก็ไม่ถูกไม่ก็ตัวหนูก็เข้าใจเออเราอ่ะจะต้องไม่ไปยึดเขาจะไม่ไปยึดเพราะว่าเขายึดเราเราจะต้องไม่ไปยึดเขาเราไม่ไปยึดเราไปยึดตัวเราเวลาตาเห็นรูปเนี่ยจะให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้รูปว่าตัวเราเนี่ยมันรู้รูปแล้วมันพุทธอยู่คนเดียวมันบ่นอยู่คนเดียวมันคิดนึกติดต่อปรุงแต่งอยู่คนเดียวในใจเนี่ยปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเอาเข้าใจผิดเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางลูกเข้าใจผิดตัวเราปล่อยวางลูกคืออะไรเอาขนมพยายามปล่อยวางไปคิดถึง
ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างปฏิบัติธรรมไม่ใช่อันนี้มันคือเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางเขาไม่ถูกคือให้ปล่อยวางตัวเราผู้ไปลุกไม่อาจจะคิดถึงเขาหรือตาเห็นเขาหรือที่โทรศัพท์พูดกับเขาก็ได้คือตาเห็นปุ๊บใจเราเนี่ยผู้รู้เนี่ยมันคิดว่ายังไงในใจเราเนี่ยผู้ที่รู้ก็คือผู้ที่เห็นเขาเนี่ยมันคิดกับเขาอย่างไรก็ปล่อยวางตัวเราเนี่ยผู้รู้เห็นผู้เห็นเขาเนี่ยพูดว่ายังไงคิดถึงตอนแต่งในปัจจุบันขนาดนั้นก็เห็นตัวเราว่าอ๋อไอ้ตัวอวิชชาตัณหาอุปทานที่มาเวียนว่ายตายเกิดก็คือตัวเราเนี่ยที่รู้อะไรต่างๆรู้จักวิจัยใจทุกปัจจุบันขนาดมันพูดว่ายังไงมันวิเคราะห์วิจารณ์ว่ายังไงก็ปล่อยวางตัวเราเรื่อยไปพอได้ยินโทรศัพท์พูดกับเขาก็ตัวในใจเราเนี่ยมันพูดว่ายังไงอ่ะคิดถึงตอนปรุงแต่งว่ายังไงแล้วก็เห็นว่าไอ้ตัวเราที่คิดในสุดตอนปรุงแต่งขณะที่พูดโทรศัพท์เขาเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันตัวอวิชชาตัณหาอุปทานก็ปล่อยวางมันไปเห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นตัวปรุงแต่งได้ยินเสียงสัมผัสอะไรอย่างตามเนี่ยให้ปล่อยวางตัวเราผู้รู้เลยไปทุกปัจจุบันขณะปล่อยวางตัวเราผู้รู้ทุกปัจจุบันตลอดเวลาตลอดเวลาปล่อยวางตัวเราผู้รู้ตลอดเวลาคือสังเกตได้เห็นว่าไอ้ตัวเราผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวอวิชชาตัณหาอุปทานเพราะว่าเรายึดมันไว้ตัวเราผู้รู้เนี่ยเป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแล้วเราก็จะเอาตัวเราเนี่ยไปยึดเขาถ้าปล่อยวางตัวเราจะไม่มีตัวเราไปยึดเขาแต่นี่เราถ้าเราไม่ปล่อยวางตัวเราเนี่ยเราจะเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางเขาแต่เราจะมีเรายึดตัวเราอยู่เนี่ยมันก็ปล่อยวางเขาไม่ได้หรอกเพราะว่ามีตัวเราอยู่มันก็ต้องมีตัวเขาเข้าใจไหมเนี่ยที่เราปล่อยวางมาวันนี้มันไม่ถูกคือเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปปล่อยวางเขาเอาตัวเราไปปล่อยเรื่องชาวบ้านพอเข้ามาปรึกษาเสร็จเราก็ไม่อะไรกับเขาเราก็ปล่อยวางไปเราเนี่ยเอาตัวเราไปปล่อยวางแต่ตอนนี้ลูกตาต่อยอดให้มันพ้นทุกข์คือให้ปล่อยวางตัวเราแต่ที่ผ่านมาเราเนี่ยเอาตัวเราไปปล่อยวางเราตัวเราไปปล่อยวางไม่ได้ปล่อยวางตัวเราเข้าใจไหมไม่ต้องคิดว่าเราเนี่ยจะไม่ผิดอยู่คนเดียวมันผิดแต่งั้นแน่แต่ก็ไม่พูดออกมาเรามันปล่อยวางตัวเรานิพพานทุกคนเนี่ยเพราะว่านิพพานคือปล่อยวางตัวเรามันยังไม่นิพพานนะแสดงว่ามันไม่น้อยหนึ่งนิดหนึ่งก็ต้องเอาตัวเราไปปล่อยวางแต่เพียงแต่ว่าใครรู้เห็นตัวเรามากขึ้นเท่านั้นแน่แล้วก็ปล่อยวางตัวเราได้มากขึ้นเท่านั้นแน่มันก็ใกล้นิพพานเข้าไปเข้าใจไหมเนี่ยเอาพูดสิดูที่ตัวเราตลอดเวลานะคะคือปัจจุบันขณะที่กระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะที่กระทบตัวมือในตาเรื่องนี้เนี่ยให้ปล่อยวางตัวเราตลอดเวลาไม่ใช่เอาตัวเราไปปล่อยวางให้ปล่อยวางตัวเราตลอดปล่อยวางตัวเราปล่อยวางตัวเราตัวเราคือตัวไหนล่ะไอ้ตัวเราที่ไปรู้เนี่ยทางตาหูจมูกกายใจในปัจจุบันขณะแล้วมันคิดนึกตึงตอพูดภาคอยู่ในใจคนเดียวพูดอยู่คนเดียวภาคอยู่ในใจคนเดียวตลอดเวลาเนี่ยปล่อยวางตัวเราพูดภาคตลอดเวลาปล่อยวางตอนเนี้ยพอเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยพูดภาคอะไรอยู่ในใจตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะมีผู้รู้ตัวใหม่มารู้ไอ้ผู้รู้ตัวเก่าที่มันพูดพลาดไอ้ผู้รู้ตัวใหม่เนี่ยตัวปัจจุบันเนี่ยมันก็จะพูดพลาดอีกแล้วก็พอผู้รู้ตัวปัจจุบันพูดพลาดปุ๊บมันก็จะมีผู้รู้ตัวปัจจุบันอีกตัวนึงมารู้ไอ้ตัวที่พูดพลาดตัวมันก็พูดพลาดสรุปแล้วไอ้ตัวผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะที่มันรู้ไอ้ตัวพูดพลาดก่อนหน้านั้นเนี่ยมันพูดพลาดทุกตัวในใจเราอะทุกตัวทุกปัจจุบันจนกว่าเราจะตายแต่ถ้าตายแล้วเราไม่ปล่อยวางไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวพูดพลาดเนี่ยมันจะสร้างรูปร่างเราเป็นกายโปร่งแสงกระเด็นออกมาร้องไห้หน้าศพตัวเราแล้วก็โดนยมทูตเขาเอาสามง่ามมาลากเข้าไปลงโทษพิพากษาลงโทษแต่ว่าหนูปล่อยแค่ตัวรู้ตัวแรกเองแล้วอีตัวต่อไปไม่ปล่อยเลยใช่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 เราต้องเนี่ยสมมติฐานไม่ได้ใจตลอดเวลาว่าผู้รู้ทุกปัจจุบันเนี่ยที่รู้เฉยๆไม่มีที่รู้แล้วไม่พูดภาคไม่มีผู้รู้ทุกปัจจุบันขณะเนี่ยพูดภาคทุกตัวแล้วก็ต้องตกปล่อยวางทุกตัวใจเข้าใจผิดเขาเอาไอ้ผู้รู้ตัวเอาผู้รู้ปัจจุบันไว้ตัวเดียวตั้งไว้แล้วก็ไปปล่อยวางแล้วก็กลายเป็นว่าไอ้ผู้รู้ปัจจุบันไม่พูดภาคไม่อะไรเฉยไปแล้วก็กลายเป็นตัวเดียวตั้งไว้เข้าใจไหมมันจะต้องมีอีกตัวนี้มาอีกแล้วก็ต้องปล่อยอีกตัวนี้มาอีกถูกเลยถูกเอ๊ะหัวเร็วเว้ยจริงอ่ะนี่อธิบายถูกเลยนะเนี่ยหนูเข้าใจว่าอีตัวที่พูดครั้งแรกเนี่ยไอ้รวมไม่ยุ่งแล้วอีตัวนี้พูดไม่อีกเลยไม่ปล่อยอีตัวนี้มันก็เลยคาสะสมแต่ตัวเองเข้าใจว่าปล่อยแล้วตัวปัจจุบันทุกตัวเนี่ยเหมือนกับอีตัวช่างพูดอ่ะใช่มันเป็นตัวช่างพูดทุกตัว
ก็เลยไม่อยากพูดอยู่ในใจทุกตัวไม่มีตัวใดไม่พูดเลยสักตัวเดียวไม่มีทุกตัวที่รู้พูดทันทีรู้ต่อตาหูจมูกที่กายใจพูดทันทีไอ้ช่างพูดแบบว่าไอ้ช่างพูดมันพูดทุกตัวแล้วปล่อยวางมันทุกตัวปัจจุบันมันเอาตัวเราไปก้มดูแล้วก็คาไว้เลยมันเอาหัวเราเนี่ยหักไปดูในตัวเราแล้วคาไว้เลยแล้วก็กลายเป็นว่าให้ผู้ดูไม่พูดพากอะไรเลยแต่เอาตัวเราเนี่ยไปดูเป็นผู้พูดพากใช่ซึ่งเห็นชัดเลยค่ะว่าอีตัวก้มดูนะเห็นเหมือนได้ไอ้ทำเป็นไอ้หัวงูที่ผักมันก้มหัวไปดูในตัวเองแล้วก็เห็นว่าในตัวเองก็พูดพากอยู่แต่ไอ้หัวงูที่เขาไปดูเนี่ยไม่พูดไม่พากเข้าใจไหมเข้าใจมันตัวทุกปัจจุบันนะพูดพากทุกตัวไปถูกปล่อยวางทุกตัวใครแล้วมาปล่อยวางให้พูดพากทุกตัวเนี่ยก็คือใจนั่นแหละเพราะใจอ่ะมันได้แต่รู้ไงเพราะว่าใจเนี่ยมันพูดพากไปได้ใจมันไม่มีตัวตนไม่ใช่ว่าเราไปยึดใจเป็นตัวเราอย่างนั้นอ่ะเราไปเป็นใจซะเราเลยไม่พูดพากก็ไม่ใช่อีกว่าไอ้ที่อาการหนูบ้านหมุนเพราะว่าไอ้ตัวแรกหนูนี่ปุ๊บหนูปล่อยแล้วหนูเข้าใจว่าแค่นี้พอแล้วแต่อีตัวที่มันพูดอีกจนหนูบ้านหมุนเนี่ยแหละได้เลยใช่เลยไอตัวที่ยืนพื้นตัวเดียวนั่นแหละตัวรู้ที่ยืนพื้นตัวเดียวนั่นแหละเคยทำไปบ้านหมุนนะโลกบ้านหมุนนะก็หนูไม่สนใจมันไม่จับมันไม่อะไรมันก็ไม่มีตัวเราไม่มีในการที่ว่าอีบ้านหมุนในนี่แล้วก็ตรงนั้นเดี๋ยวใครอย่างเงี้ยพูดกันรู้เรื่องหน่อยที่เหลือมีแต่เรียนปฏิบัติก็แค่เนี้ยหนูโง่ไม่ต้องนานแล้วหนูตาใช้ตัวชีวิตแอบฟังใส่เข้าใจฉันแล้วค่ะต้องทำให้หนูตาเหนื่อยกว่าหนูมากก็แค่เนี้ยไม่เหนื่อยเลยก็ไอตัวที่มันอีจ้างพูดอีจ้างบ่นอยู่ในใจคนเดียวก็ปล่อยมันมันชีบ้าไอ้บ้าอยู่ในใจเราเนี่ยปล่อยมันไปทิ้งมันไปคว้างทิ้งมันไปโยนทิ้งมันไปแค่นั้นแหละแล้วจะไปหาไอ้ตัวที่ไม่พูดมันพูดทุกตัวผู้รู้ทุกตัวพูดทุกตัวปล่อยวางผู้รู้ทุกตัวจะไปหาไอ้ตัวที่ไอ้ผู้รู้ที่ไม่พูดนะตัวรู้นี่นิ่งเฉยๆนะไอ้นี่ปิดเลยแล้วผมปิดไปไหนเลยสาธุแล้วก็คุณก็คุณก็จะคุณก็เลยหลับปล่อยวางทุกตัวไม่มียึดทั้งตัวเดียวจะไปหาไอ้ผู้รู้ที่ไปพูดไอ้ผู้รู้ที่ไปพากไอ้ผู้รู้ที่นิ่งเฉยนะผู้รู้ที่ว่างเปล่าจะไปหานะปล่อยวางทุกตัวผู้รู้ทุกตัวพูดทุกตัวจำไว้เลยผู้รู้ทุกตัวผู้แต่งทุกตัวนิพพานคือข้ามผู้รู้เนี่ยนิพพานข้ามตรงผู้รู้เนี่ยแน่ไม่ใช่ว่าไปหาไอ้ผู้รู้ที่ไม่พูดเฉย